ช่องการพยากรณ์นะคะดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้านะคะหรือกิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะในช่อง channel กิ่งฟ้า2465นะคะก็จะเป็น line id ของอาจารย์เองด้วยนะคะก็อาจารย์ได้ทำ youtube มาร่วมเกือบ2ปีแล้วนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกไลค์นะคะหรือว่าทุก subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ตัวอาจารย์เองด้วยนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านว่าการดูดวงเนี่ยในช่องของกิ่งฟ้าจะบอกเป็นประจำทุกๆเดือนจนกระทั่งทุกท่านอาจจะเบื่อแล้วสำหรับคนที่ดูทุกเดือนเป็นประจำนะคะว่าการดูดวงอย่างงมงายนะคะก็อยากให้ดูเป็นเพียงไกด์ไลน์หรือแนวทางนะคะแต่เพียงเท่านั้นเพราะว่าอาจารย์ดูเป็นโดยกว้างฉะนั้นมันจะตรงทุกท่านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะนอกจากดูดวงส่วนตัวเรียกว่าเป็นดูดวงแบบรายบุคคลนะคะซึ่งมีค่าครูอยู่แล้วนะคะแต่ตรงนี้ตัวอาจารย์เองทำเป็นการกุศลให้ทุกท่านระมัดระวังตัวบ้างเตือนสติตัวท่านบ้างหรือว่าทำแล้วท่านสามารถนำไปเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในชีวิตของท่านนะคะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่ใจของท่านเป็นคนกำหนดดวงชะตานะคะไม่ใช่ไพ่ของตัวอาจารย์ไม่ใช่หรือไพ่ของใครนะคะหรือว่าเป็นคำทำนายจากลมปากใครก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณนำไปเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณนะคะอาจารย์มองว่าอันนี้แหละคือจุดประสงค์ที่ถูกต้องที่คุณคลิกเข้ามาดูในช่องของอาจารย์นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงตัวอาจารย์เองตอนนี้มีการสอนรุ่นที่5 6แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะคือ Whispers of Lord Ganesha นะคะก็เป็นไพ่พระพิฆเนศสากลนะคะที่อาจารย์นำมาสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะเป็นแบบกลุ่มนะคะถ้าแบบเดียวก็จะเรียนส่วนตัวอันนั้นจะราคาสูงนะคะแต่ขอให้เล่นแบบกลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่ามี discussion สามารถแบบคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ซึ่งเรียนแบบกลุ่มข้อดีมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็ราคาย่อมถูกกว่านะคะก็ตอนนี้อาจารย์สอนอยู่ที่ไม่เกิน 4,500 บาทนะคะรวมไพ่รวมค่าสมาชิกที่สมาคมนะคะรวมทุกอย่างนะคะก็คือค่าเรียนก็จะตกที่ประมาณ 2,600 บาทนะคะอาจจะมีขึ้นมีลงนะคะแล้วแต่นะคะก็จะได้ตำราซึ่งตำราอันนี้ตัวอาจารย์เองเป็นตำราแบบจดนะคะก็จะให้ตัวท่านนะคะนำไปจดระหว่างที่เรียนกับตัวอาจารย์นะคะซึ่งไม่ได้มีตำราแบบทำมาเป็นตำราแบบให้อธิบายทุกอย่างนะคะเพราะว่าตัวอาจารย์จริงมองว่าอยากให้คุณเข้ามาเรียนกับตัวอาจารย์แล้วก็เข้ามาศึกษาด้วยตัวของคุณเองนะคะก็เป็นคอร์ส2วันจบนะคะเป็นแบบพื้นฐานสามารถนำไปทำนายหรือเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้เลยไม่มีปัญหานะคะอาจารย์ยินดีถ้าคุณทำแล้วรุ่งนะคะแล้วก็สามารถมาเรียนมีไพ่แบบอื่นๆที่อาจารย์ทำตำราอันนี้คือพิมพ์ตำราแบบตอนนี้พอดีว่าตัวอาจารย์ยังไม่ได้ปริ้นออกมานะคะเพราะว่าจะไปปริ้นวันพรุ่งนี้ซึ่งตอนนี้อัด YouTube ก็คงจะมันคงเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะตอนที่ลงไปนะคะก็จะเป็นตำราของไพ่ Rider-Waite นะคะหรือ After Tarot นะคะก็จะเป็นไพ่เขาเรียกว่า Original หรือไพ่พื้นฐานที่ทุกๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะคะเป็นไพ่78ใบไพ่ยิปซีนั่นเองหรือไพ่ Tarot ที่เขาทุกคนเรียกกันนะคะก็อันนั้นจะเป็นตำราที่อาจารย์พิมพ์เองเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นรายละเอียดยิปเลยนะคะก็อันนั้นก็
็สามารถมาเรียนได้เช่นกันนะคะแต่ต้องติดตามใน LINE ของตัวอาจารย์เองนะคะหรือว่าติดตามใน Facebook นะคะตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อดูข้อมูลต่างๆนะคะว่าอาจารย์มีสอนวันเวลาไหนบ้างเพราะว่าอาจารย์เองเวลาว่างค่อนข้างน้อยมากนะคะเพราะว่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะตอนนี้กำลังยังไหวอยู่ก็เลยทำหลายอย่างนะคะเพื่อทุกคนที่อยู่ข้างหลังนะคะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูดวงนะคะสำหรับการทำนายประจำเดือนเมษายนต้อนรับปีใหม่ไทยเลยนะคะ2561นั่นเองค่ะเราไปติดตามกันเลยค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนเมษายน2561นะคะเรามาดูกันโดยการเปิดไพ่พิฆเนศนะคะempowerment sustenance โอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบคร่าวๆว่าจะเป็นยังไงนะคะsuccess knight of pawns nine of swordsFive of Sword, The Magician, The Hermit, The Fool, Knight of Sword, Judgment, The Hierophant, Ten of Cups,Six of Sword, Ace of Pentacles. ดวงของคุณในเดือนนี้เหนื่อยอยู่เนาะแต่มันก็สามารถให้มันผ่านพ้นไปได้แหละแต่เหนื่อยนะคะพอสมควรเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณเครียดมากนะคะในเดือนนี้เหมือนมีความคิดที่คิดไม่ตกเหมือนคิดวนไปวนมาโดยเฉพาะเรื่องการงานของคุณเนี่ยกับการเงินเนี่ยมีเหตุต้องใช้ออกไปเยอะพอสมควรนะคะ empowerment เนี่ยกับ sustenance ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันเดือนที่เครียดหรือว่าไม่อยากทำอะไรอยากอยู่นิ่งๆอยู่กับที่ก็ได้นะคะแปลได้อีกหนึ่งอย่างมันแปลว่าคุณอยากพยายามที่จะหลุดพ้นจากตรงนี้นะคะในความคิดของคุณน่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะคุมกำหมับนิดนึงนะคะเนี่ยมันขึ้นนายสับสนนะคะคือคล้ายๆว่าคุณคิดแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่เรื่องเดิมๆขอให้คุณเปลี่ยนความคิดนะคะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนค่ะคือมันอยู่ที่การกระทำของคุณอยู่ที่ใจของคุณนะคะแต่ถ้าคุณไปวิตกจริตตามดวงที่มันเป็นมันจะเป็นตามนั้นนะคะฉะนั้นแก้ไขตัวคุณเองนะคะหญิงฟ้าไม่เคยปล่อยให้ดวงชะตานะรู้แล้วเราก็พยายามแก้ไขมันนะคะไม่ใช่ว่าไปเครียดไปอะไรกับมันนะคะเดือนนี้ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะพยายามจะตีตื้นมาหาคนอื่นหรือว่ามีความคิดว่าอยากจะชนะทุกคนมันทำให้บางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาของคุณบางทีการเก่งมากเกินไปหรือความฉลาดที่มากเกินไปอาจจะมีคนหมั่นไส้หรือว่ามีคนพยายามให้ร้ายคุณนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองไม่ได้ผิดไม่ได้ทำอะไรใครขอให้คุณพยายามหลุดพ้นจากตรงนี้ออกให้ได้นะคะเดือนนี้ของคุณคำว่า empowerment กับ sustenance เนี่ยดวงของคุณน่ะคุณต้องเริ่มต้นใหม่ถึงจะดีนะเหมือนกับว่ามีโอกาสหางานใหม่มีโอกาสที่จะไปจากที่ทำงานเดิมย้ายตำแหน่งย้ายแผนกย้ายโต๊ะทำงานย้ายอะไรก็ได้มีโอกาสย้ายที่ย้ายแล้วดีนะคะหรือว่าถ้าคุณทำงานเดินทางอยู่แล้วถือว่าดีอยู่แล้วนะคะแต่เดือนนี้มีโอกาสต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่าเดิมเหมือนเพิ่มความรู้จากของเก่าให้มากกว่าเดิมหรือมีโอกาสที่จะกลับไปทำงานที่เดิมๆหรือว่าไปทำงานสิ่งที่คุณถนัดเหมือนเดิมหรือเคยทำมาก่อนก็ได้นะคะแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยต้องหากิจกรรมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีความเครียดเกิดขึ้นก็ได้นะคะเดือนนี้ใครทำพวกอสังหาริมทรัพย์นะดีใครได้ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเหมือนกับว่าต้องเกี่ยวกับเรื่องพวกของชิ้นใหญ่ๆอย่างเช่นอาจจะทำเฟอร์นิเจอร์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายอะไรพวกเนี้ยถือว่าดีนะคะ
อีกหนึ่งอย่างเดือนนี้ถ้าใครทำงานที่ต้องใช้เสน่ห์อย่างเช่นพวก Pretty MC นะคะหรือว่างานที่อาจจะเป็นการค้าขายของก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่คุณต้องระมัดระวังว่าบางทีบางครั้งคู่แข่งคุณอาจจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเรามีคุณภาพเราคิดว่าเราทำดีมากที่สุดแล้วก็ถือว่าเพียงพอนะคะแต่เดือนนี้คุณเหมือนกับระแวงมันเหมือนวิตกจริตกังวลไปหมดเลยเหมือนอาจจะเคยทำผิดพลาดมาแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะก้าวออกไปฉะนั้นอย่าลืมนะว่าคนที่เราเวลาเราล้มเนี่ยมันก็สามารถลุกขึ้นมาได้อย่าคิดว่าเราจะแย่เหมือนในอดีตทุกครั้งไปนะคะบางทีบางครั้งคุณเอาอดีตหรือเอาความคิดเดิมๆมาตีตัวคุณเองอันนี้โทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองนะคะไปแก้ความคิดแก้การกระทำทุกอย่างด้วยนะคะเดือนนี้ของคุณนะคะเป็นเดือนที่ถ้าเดินทางมันจะย่อมดีกว่าอยู่กับที่เพราะว่าดวงของคุณถ้าอยู่กับที่มันจะฟุ้งซ่านมันจะเครียดมันจะอึดอัดฉะนั้นถ้าสมมติคุณทำงานในออฟฟิศอยู่แล้วแต่อาจจะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดของคุณวันไหนก็ตามให้หาอะไรที่ทำกิจกรรมใหม่ๆหาสิ่งล้าๆทำนะคะอย่างเช่นไปเรียนเย็บปักถักร้อยเพิ่มเติมก็ได้นะคะนะหรือว่าไปเรียนการร้อยพวงมาลัยนะคะเหมือนบุพเพสันนิวาสค่ะตอนนี้กำลังดังมากๆเลยนะคะก็ทำอะไรก็ได้ที่เราคลายเครียดหรือว่าอาจจะดูหนังซีรีส์นะคะดูละครดูอะไรก็ได้หรือทำอะไรต่างๆก็ได้ทำให้คุณคลายเครียดหรือคลายกังวลคุณต้องหาทางคลายเครียดหรือไปกับครอบครัวทำอะไรก็ได้ที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ฉะนั้นคุณก็จะเครียดหนักเอานะคะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะอย่างที่บอกที่ทำไมถึงบอกเพราะว่าไพ่พระขึ้นบอกว่าต้องใจเย็นกว่านี้ The Judgment ขึ้นคือเธอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วค่ะจริงๆด้วยนะคะมีพลพยายามจะมาพลิกแพงใส่คุณหรือคุณตัวคุณเองแหละพยายามไปพลิกแพงใส่เขาหรือเปล่าฉะนั้นพวกงานพลิกแพงสถานการณ์พวกงานค้าขายงานเซลล์แล้วพวกนั้นดีแต่ดวงของคุณเนี่ยมันขึ้นเหมือนกับว่าคุณเก็บงำความรู้สึกไว้หมดเลยมันอึดอัดมันเครียดมันอะไรเงี้ยแต่ดวงของคุณเนี่ยจริงๆก้าวหน้านะมันดีมันเหมือนกับว่าต้องเจออุปสรรคก่อนเจอปัญหาก่อนเจอคนเกลียดโกรธเจอคนนินทาว่าร้ายก่อนแล้วมันจะผ่านไปเองแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยเดือนแบบว่าต้องระมัดระวังใครมาหักหลังมาโกงมาคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณดูให้มันดีๆนะไม่ฉะนั้นคุณเองเนี่ยจะมาเสียใจทีหลังนะคะแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยมีคนอาจจะพยายามกัดแข้งกัดขาผลประโยชน์ของคุณหรือเปล่าหรือพยายามจะแย่งหน้าที่ของคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเก่งคุณทำหน้าที่ดีบอกเลยว่ามันจะทำอะไรคุณไม่ได้นอกจากตัวคุณทำตัวเองนะคะเรื่องการเงินมาดูกันนะคะการเงินของคุณในเดือนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้แย่นะคะพอตัวดีกว่าเรียกว่าดวงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุต้องใช้ตังออกไปเดือนนี้ของคุณนะคะมันเหมือนกับว่ามีเหตุต้องใช้เงินออกไปค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะเหมือนมีเหตุที่ต้องไปออกไปชำระหนี้สินมีใครที่คุณต้องมาชดใช้หนี้สินแทนเขาหรือเปล่านะคะฉะนั้นเลยบอกว่าดวงของคุณเนี่ยเป็นดวงที่มีมาออกไปทำตามปกตินั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้แบบไม่ได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำอู้ฟู่เยอะขนาดนั้นแต่เหมือนเข้ามาเท่าเดิมบางคนเข้าเงินเข้ามาเยอะอยู่แล้วฉะนั้นมันก็เหมือนเยอะเหมือนเดิมมาแหละไม่ได้ลดลงหรือลดน้อยถอยลงไปกว่าเดิมเรื่องของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเงินเดือนขึ้นนะหรือได้รับบางอย่างโบนัสหรือว่าได้รับเงินตอบแทนที่ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่แล้วเรียกว่าใช้ได้นะคะไม่ดีไม่แย่นะคะปกติดีนะคะสำหรับเรื่องความรักคนโสดว่าจะเป็นยังไงนะคะคนโสดในเดือนนี้จะมีคนเข้ามานะคะสูงมากๆเลยสูงมากๆเดือนนี้มีเสน่ห์มากๆเป็นพิเศษนะคะแต่ให้คิดเยอะๆคิดดีๆเพราะว่าอาจจะคบกันแค่ชั่ววูบหรือชอบกันแค่ชั่ววูบก็ได้แต่มันแปลว่าถ้าสมมติว่าเขาเพิ่งเข้ามาแล้วเขาอยู่กับคุณไปนานๆคุยกับคุณไปนานมากหรือว่าศึกษาดูใจกันมานานมากนะคะก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนนั้นเหมือนกันหรือว่ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นแฟนกันนะประมาณนี้ก็ถือว่ามีเสน่ห์เดือนนี้ของคุณมีคนเข้ามาอาจจะมากกว่า1คนนะคะหรือคุณเข้าไปจีบเขามากกว่า1คนหรือว่าดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนมาให้ความช่วยเหลือกับคุณนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคนคนนั้นอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะให้ดูดีๆอย่าไปผิดศีลข้อ3นะคะถ้ารู้ว่าเขามีคู่ถอยออกมาซะนะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะไพ่ขึ้นเดือนนี้คุณกำลังระแวงอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะแต่การระแวงของคุณเนี่ยก็อาจจะนำพาไปสู่สิ่งนี้ค่ะนะคะไพ่มันไม่ได้ทะลึ่งนะคะแต่ไพ่มันเป็นไพ่ความรักนะคะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้นะคะดวงของคุณในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้เจอกันแต่พอมาเจอกันก็ยังรักเหมือนเดิมแต่แปลในทางที่แย่ก็แปลได้ว่าต้องระมัดระวังการนอกใจหรือว่ามีมือที่3เกิดขึ้นหรือว่ากิเลสตัณหาครอบงำครอบจิตใจคุณทำให้ลืมคิดว่าศีลธรรมอันดีงามคืออะไรนะคะฉะนั้นให้ระมัดระวังให้ดีๆนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันเหมือนต่างคนต่างอยู่เลยอะแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันหรือคุณเองไปหาคนอื่นต้องดูดีๆด้วยนะคะอย่าผิดศีลข้อ3ย้ำคำนี้เสมอนะคะเรามาดูสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงแต่งงานแล้วมีแต่เรื่องทะเลาะมากมายนะคะหรือว่ามีเรื่องที่เหมือนทางตันอาจจะเป็นการเงินที่กำลังวิตกจริตกันอยู่หรือเปล่าเครียดอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าแต่ก็ยังจากกันไม่ได้ยังไปไหนจากกันไม่ได้นะคะในเรื่องที่ทะเลาะกันเรื่องเดิมนะคะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมามีแต่เรื่องเหตุเดิมๆที่ทะเลาะกันนะคะฉะนั้นดวงของคุณเนี่ยต้องเรามาระวังนิดนึงนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณเนี่ยนะคะก็เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะหรือว่าทางเดินหายใจได้ด้วยนะคะเกิดจะอาจจะเป็นหวัดนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องบริเวณศีรษะปวดหัวคัดจมูกนะคะน้ำมูกไหลนะคะหรือว่าความเครียดความวิตกจริตมากกว่านะคะเหมือนเป็นความกดดันอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเดี๋ยวมีความสุขเดี๋ยวเศร้านะคะมันเหมือนกับว่ามันส่วนมากในเดือนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ของคุณนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจนะมันก็จะเหมือนบริเวณหัวเนาะแม่ก็ท้องเสียไปเลยต้องเรามาระวังนะคะในช่วงนี้เรื่องบทสวดมนต์หรือการทําบุญการทําบุญของคุณในเดือนนี้นะคะควรจะทําบุญนะคะอะไรก็ตามแต่ที่เรียกว่าบุญละกันไม่จําเป็นต้องทํากับพระกับวัดนะคะให้ทําทุกอย่างที่เรียกว่าบุญคนไทยอย่าโง่ทําแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะบางคนเนี่ยคืออันนี้พระอาจารย์บอกนะคนไทยมันโง่ทำแต่พระเนี่ยก็คือเอาเป็นกระบุงอยู่แล้วเยอะมากนะคะแทบจะโกบโกยแต่ลืมทำกับคนที่เขายากไร้เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือว่าเด็กบันดอยมันมีเยอะแยะมากมายที่ให้ขอความช่วยเหลือเราอยู่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมีเยอะมากนะคะคุณเอาเงินตรงเนี้ยไปทำตรงนี้ดีกว่าทำกับพระกิ่งฟ้าก็ทำแต่เราเลือกเราดูนะคะไม่ใช่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะเอาพูดตรงๆนะคะสมัยนี้มันเป็นคำว่าเปิดกว้างแล้วแหละทั้งดีทั้งชั่วมีหมดค่ะนะคะมีคนหลอกลวงมีไหมมีค่ะดูดีๆแค่นั้นเองนะคะแต่กิ่งฟ้าจะทำบุญทุกอย่างทุกแขนงที่เรียกว่าสามารถทำบุญได้นะคะที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงของกิ่งฟ้าต้องพูดคำนี้ไม่เกินกำตัวกิ่งฟ้าด้วยนะคะฉะนั้นอย่าเป็นคนโง่ที่ทำบุญแต่กับพระอย่างเดียวเราต้องกระจายการทำบุญนะคะทำกับพระด้วยใช่ทำกับสิงสารสัตว์ทำได้หมดเลยนะคะหรือว่าทำบุญกับคนยากไร้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะได้ทุกอย่างที่เรียกว่าการทำบุญนะคะช่วยเหลือไปเถอะเพื่อนมนุษย์กันเองนะคะโอเคฉะนั้นเรื่องบทสวดมนต์ต่างๆเนี่ยสวดเป็นมหาจักรพรรดินะคะของหลวงปู่ดูนะคะหรือเป็นสวดบารมี30ทัศนะคะอย่าลืมอาราธนาศีล5แล้วตอนจบอย่าลืมแผ่เมตตานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีในการเสริมนะคะแต่เป็นการเสริมเฉยๆนะคะน้ำเงินเข้มจะดีมากในเดือนนี้สีแบบกรมธาตุสีน้ำเงินเข้มจะเกี่ยวกับเรื่องความโชคดีนะคะสีม่วงอ่อนนะคะจะเหมาะกับเรื่องการศึกษาเล่าเรียนต่างๆหรือว่าคนที่ต้องให้ความรู้คนอื่นนะคะครูบาอาจารย์สีชมพูอ่อนไม่ดีค่ะสีดำจะเกี่ยวกับเรื่องนักเขียนนะคะนักคนที่ทำงานอยู่คนเดียวค่ะอย่างเช่นอาจจะนักบัญชีหรืออะไรที่ต้องคำนวณเครียดๆนิดนึงแต่ก็ต้องทำงานคนเดียวถึงจะดีค่ะใช้สีดำสีน้ำตาลเข้มนะคะจะเหมาะกับคนที่เป็นนักจิตแพทย์นักจิตวิทยานะคะหรือว่าเป็นครูสอนนักจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเซนส์นะคะเกี่ยวกับเรื่องสมองคนนะคะหมอแพทย์พยาบาลยังได้เลยนะคะสีเทาจะเหมาะกับงานแข่งขันทุกชนิดนะคะสีขาวจะเหมาะกับพวกทำงานค้าขายที่ตลาดก็ได้หรือว่าออนไลน์ก็ดีนะคะหรือคำพูดคำเจรจาต่างๆสีแดงห้ามใช้ค่ะสีชมพูเข้มนะคะหรือช็อคกิ้งพิงค์เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องพวกข้าราชการอำนาจทหารตำรวจหรือว่าอาชีพที่ต้องมีคนเกรงขามหรือมีความเกรงใจข้าราชการนะคะสีส้มห้ามใช้เด็ดขาดนะคะสีเหลืองนะคะจะเหมาะกับงานต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นนะคะสีเขียวห้ามใช้นะคะสีฟ้าก็ห้ามใช้ค่ะสีอะควาก็คือเขียวฟ้าน้ำทะเลนะคะจะเหมาะกับอาชีพที่เป็นพวกแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาหรือว่าเสริมเรื่องความเฮงความรวยของคุณนะคะแต่อย่าลืมทำมาหากินด้วยนะคะสีม่วงเข้มห้ามใช้เด็ดขาดค่ะโอเคถ้าดีที่สุดสีนี้นะสีมันได้ทุกอย่างทุกอาชีพอะค่ะสีเขียวเอ้ยสีขออภัยค่ะสีน้ำเงินเข้มสีกรมธาตุนะคะมันขึ้นเป็น clover leaf นะคะเป็นสีเขียวขึ้นมาฉะนั้นใช้สีนี้ดีมากสุดนะคะได้ทุกอาชีพเลยทุกแขนงกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะขอให้คุณอย่าท้อไม่ว่าเจอปัญหาอะไร
สมมตินะเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เดือนของคุณเดือนหน้ามันก็อาจจะเป็นเดือนของคุณก็ได้นะคะคือมันมีขึ้นมีลงอะค่ะมันเป็นเหมือนชีวิตขาวและดำใครจะมานั่งดีตลอดเวลานะคะไม่มีนะคะเรายังเป็นมนุษย์อยู่นะคะฉะนั้นมีทั้งขาวและดำเป็นปกติค่ะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะก็กิ่งฟ้าจะไม่ได้เปิดคอมเมนต์แต่ทราบตลอดนะคะว่าใครกดไลค์บ้างแล้วก็เขียนทักเข้ามาในไลน์หลังมาเยอะมากกราบขอบพระคุณมากจริงๆสำหรับทุกการติดตามนะคะขอให้ติดตามกันไปนานๆนะตลอด2ปีกว่าแล้วนะคะขอให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าจะทำเท่าที่กำลังกิ่งฟ้าไหวทำเป็นการกุศลและเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะคะที่อาจจะชอบดูเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ